คุณพิริศสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับนำทุกท่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินครับศึกวันมิชัยมหากุศลเงินล้านนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์มิตรนครครับสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตวันที่4ตุลาคม2555นะครับก็ย้อนกลับไป8ปีที่แล้วครับแฟนมวยนักชกมุมแดงครับสมรักทอเทพสุทินหรือว่าสมรักคำสิงหรือพิมพ์อลันเล็กสิทธิ์อลันนั่นแหละครับเจอกับยอดวันผลิตไก่ย่าง5ดาวมุมน้ำเงินครับหรือว่าวันผลิตผู้ครองฟ้าครับคู่มวยย้อนยุคประวัติศาสตร์ปิดห้องตั๋วครับสำหรับมวยคู่นี้เดิมพันล้างบางเลยนะครับเดิมพันประวัติศาสตร์ครับ5,770,000 บาทนะครับก็คู่นี้ชกกันที่พิกัด154 ปอนด์ครับสมรักอายุ39นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับส่วนมุมน้ำเงินยอดวันผดเด็ดก็อายุ51ปีครับต่างกัน12ปีนะครับแต่ว่ารูปร่างของทางด้านยอดวันผดเด็ดจะได้ใหญ่ครับได้ลอยครับดูครับสมรักเล็กแต่ว่าฝีมือนี่แหมยังจัดจ้านอยู่ครับยังเหลือฟอร์มเก่าไว้อยู่ครับแฟนมวยอาจจะเคยชมช่วงที่สมัยที่สมรักเคยชกมวยไทยนะครับก่อนที่จะไปชกมวยสากลสมัครเล่นสมัยใช้พิมพ์อรันเล็กศิรันนี่โอ้โหชนะพวกบุญหลายสอธนิกุลครับชนะมวยดังๆมาเยอะแยะมากมายโอ้สอกกลับครับโอ้เล่นท่ายากก่อนเลยครับทางด้านสมรักตบมือให้เลยครับหนุ่มกว่าสดกว่า12ปีแล้วครับ39กับ51แล้วครับช่วงเวลานั้นดูครับเดิมพันเยอะมากๆครับคู่นี้ประวัติศาสตร์เลยครับปิดห้องตั๋วแฟนมวยแน่นสนามครับถือว่าเป็นคู่มวยที่สร้างกระแสปลุกกระแสวงการมวยได้อย่างดีเลยครับสำหรับมวยคู่นี้โอ้โหเตะก้านคอครับโดนบริเวณปลายเท้าของสมรักเดินคู่เลยครับสมรักนุ่มกว่าสดกว่าครับแล้วก็สายตาดีครับดูครับมากล้าเล่นนะครับกล้าออกอาวุธครับกดคอมาเสียบเขาโอ้โหดูครับโอ้ดูครับความแข็งแรงนี่ดีกว่าเยอะเลยครับทางด้านสมรักแกร่งกว่าเห็นครับลูกล็อกลูกจับโอ้กดคอแล้วก็เข่าไปเสยไปหน้าของยอดวันผดเด็ดครับเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับยอดวันผดเด็ดเดิมพัน5,700,000นะครับคู่นี้สมรักเดินขู่เลยครับไฟนี้มีสามารถพยัคฆ์กรุณครับมาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นพี่เลี้ยงครับวงในจังหวะนี้ยังทำอะไรไม่ถนัดครับหมดยกที่1ครับโอ้แฟนมวยเห็นแล้วครับว่าสมรักเหนือกว่าเยอะเลยครับมุมแดงครับทีมงานมีขอสายกาแล็กซี่ครับมีพันนาลิทิไกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านสมรักครับส่วนมุมน้ำเงินมีตอประตักสอจุลเสนครับทองดีน้อยสิทธิ์คูหมายมาเป็นพี่เลี้ยงหมดยกแรกครับสมรักขยับต่อ 4-1 เลยครับโอ้โหมาแฟนมวยมองกันเห็นแล้วครับว่าสมรักดีกว่าเยอะเลยครับจับในวงนอกดีกว่าทุกอย่างครับไหลต่อไปถึง 4-1 ดูครับวงดูความแข็งแรงของสมรักกดคอยอดวันผดเด็ดลงมาครับโชว์ความแกร่งยอดวันผดเด็ดขยับเดินครับยกนี้พยายามจะใส่ความใหญ่เดินบดเดินเบียดเข้าไปดูสมรักครับโชคแบบสบายๆเลยครับแม่การแบบมวยสากลสมัครเล่นนะครับดูครับว่ายอดวันผดเด็ดจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับโดนฟรีคิกไป1ดอกดูครับยังดูขาดเกินๆแล้วครับอาวุธของทางด้านยอดวันผดเด็ดถึงแม้ว่าจะได้ใหญ่แต่ว่ายังทำอะไรสมรักไม่ได้ครับ5,700,000นะครับคู่นี้สำหรับรวมเดิมพันครับสุดๆไปเลยครับดูสมรักต่อยครับต่อยเหมือนชกโชว์ประมาณนั้นแหละครับไม่มีลูกเกงไม่มีอะไรต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับชกสบายๆส่วนยอดวันผดเด็ดยังดูเกรงๆอยู่ครับอ่ะแข้งซ้ายมา1แข้งครับดูลูกจับของสมรักโอ้โหแม่จับอย่างนี้นี่เซียนมวยไหลต่อตัวเดียวเลยครับสมรักตัวเดียวครับดูสิครับแกร่งกว่าเห็นแล้วครับโอ้กดคอลงมาครับโชว์ความแกร่งโอ้แบบนี้ลำบากแล้วครับยอดวันผดเด็ดไก่ย่าง5ดาวหรือว่าสิทธิ์คู่หมายนะครับแข้งซ้ายหยุดสมรักไม่ได้ครับเสียบเข่าคืนครับสมรักเดินคู่เลยครับบดเข้าไปโอ้โหดูครับทีมงาน
แฟนมวยบรรดานักข่าววันนั้นนี่แน่นเวทีครับช่างภาพนี่โอ้โหมากันถ่ายกันหลายคนฮะเฉพาะมวยสยามคนเดียวนี้ก็ช่างภาพ3คนครับเอาละครับขยับเดินครับทางด้านสมรักษ์ปลายยกที่2ครับขยับเข้าไปต่อยหมัดครับเสียบเข่าดูจังหวะนี้ครับสมรักษ์หมุนออกข้างฉลาดกว่าแล้วครับร่างกายดีกว่าวงในขวางหน้าโอ้โหขวางแบบนี้ก็ได้ทรงได้อาการแล้วครับดูครับทำเหมือนง่ายเลยครับศอกกลับของสมรักษ์ยอดบรรพเดชก็ดูวนออกข้างครับแหมตอนนี้เหมือนจะคุมเกมก่อนครับโดนต่อยท้องแล้วก็ปั้มอีกทีนึงหักหักหักลงมายังไม่ล้มครับไปเกี่ยวเชือกไว้ทันโอ้อาการน่าเป็นห่วงครับตอนนี้ยอดบรรพเดชไฟนี้เป็นไฟแรกนะครับที่ทั้งคู่ชกกันครับหมดยกที่2ครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงราคาต่อรองครับไปไกลลิฟครับหมดยกแฟนมวยก็ปล่อยๆแล้วครับเพราะราคาได้เสียมองไปเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับสมรักษ์ตัวเดียวครับถึงตอนนี้นี่หาคนรองแทบจะไม่เจอแล้วครับนี่เป็นยกอวสานของยกนี้ยกที่3ครับตามต่อครับแฟนมวยเดี๋ยวดูครับว่าจบยังไงนะครับเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์คู่มวยที่แฟนมวยให้ความสนใจในอดีตนะครับนำมาให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับในช่อง YouTube ของผมหนูไดโนมวยไทยคลาสสิกนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับแฟนมวยก็มีคู่มวยสำคัญสำคัญคู่มวยที่แฟนมวยหาชมยากครับชมได้ในช่องของผมนะครับยกนี้เดินแล้วครับยอดบรรพเดชโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับชั่วโมงนั้นยังไงครับแม่แต่ว่ายังออกอาวุธไม่ถนัดครับดูครับเหมือนจะคิดได้แต่ทำไม่ได้หรือเปล่าครับแบบร่างสภาพร่างกายนี่ดูเป็นรองสมรักษ์เยอะเลยครับดูความแข็งครับกดลงมานี่ครับสมรักษ์ก็เหมือนไม่อยากจะทำแล้วครับเพราะว่าถึงตอนนี้ไม่มีราคาเล่นแล้วครับในเวทียังไงครับโอ้แตกด้วยครับโอ้ดูครับศอกของสมรักษ์นี่คมกริบครับจำไม่ได้แล้วฟันตอนไหนครับแต่ว่าแตกโอ้โหดูครับกรรมการว่ายังไงไม่ไหวครับโอ้แพทย์บอกไม่ไหวกรรมการโบกมือบ๊ายบายครับจบที่ยก3ครับเป็นชัยชนะของสมรักษ์พอเทพสุทินครับก้มกราบครับอายุน้อยกว่าถึง12ปีนะครับ39กับ51นะครับในเวลานั้นนะครับดูครับเดิมพัน5ล้าน 770,000 บาทครับตกเป็นของสมรักษ์ทอเทพสุทินกินนิ่มเลยครับไฟนี้โอ้โหชนิดที่เรียกว่าไม่เหนื่อยเลยครับดูครับทีมงานก็เฮฮากันทั่วหน้าครับทีมงานของสมรักษ์มีเขาทรายสามารถแล้วก็บรรดากองเชียร์ครับก้มกราบครับสมรักษ์ก็อายุน้อยกว่าถึงรอบนึงเลยครับจบยงที่ยก3นะครับคว้าเดิมพันก้อนตัวไปครองครับสมรักษ์ทอเทียนสุทินสมรักษ์พยายามจะยกมือแต่ยอดวันเทเรตไม่ยอมครับบอกแหมผมแพ้จะยกปูผมได้ยังไงครับก็เรียบร้อยครับนี่ครับขวาเดิมพันก้อนตกไปแบ่งทีมงานสำหรับสมรักษ์ไม่เหนื่อยเลยครับดูครับยังยิ้มแย้มสบายๆครับระบบหายใจส่วนนี้คือเบื้องหลังนะครับมีลูกมีเมียกองเชียร์มากันตรึมครับนี่มีป้ายไฟซะด้วยครับส่วนผู้แพ้ก็ยอมรับสภาพครับสภาพร่างกายเป็นรองสำหรับยอดบรรพเดชไก่ย่าง5ดาว